สวัสดีค่ะทุกคนพวกเราต้องรออีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมการกั้นเขื่อนที่พังนะคะหลังวัดโบสถ์อำเภอไชโยจังหวัดอ่างทองกันค่ะเขื่อนที่พังกว้างแล้วก็น้ำลึกมากเลยนะคะต้องใช้บิ๊กแบ็คค่ะนี่นะคะบิ๊กแบ็คที่เจ้าหน้าที่เตรียมรอไว้ค่ะน้ำยังไหลข้ามถนนตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อนๆหลังบ้านน้ำยังไม่ลดเลยค่ะน้ำไหลข้ามถนนตลอดเวลาเลยค่ะใช้แมคโครนะคะยกบิ๊กแบ็คค่ะรถแมคโครจะอยู่บนพุ่นนะคะลอยน้ำอยู่ค่ะรถแมคโครกำลังจะเกี่ยวบิ๊กแบ็คแล้วค่ะเกี่ยวบิ๊กแบ็คแล้วนะคะแมคโครกำลังหิ้วถุงบิ๊กแบ็คไปวางตรงเขื่อนที่พังนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอยู่นะคะวางไปแล้วค่ะจะค่อยๆวางไปทีละอันละอันนะคะจนกว่าจะเต็มค่ะเพื่อนๆดูน้ำนะคะเป็นทุ่งกว้างเลยค่ะ
เราไปชมเจ้าหน้าที่ทำงานกันเลยค่ะเจ้าหน้าที่กั้นเขื่อนได้ครึ่งทางแล้วค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะขอบพระคุณนะคะที่ชมจนจบคลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราต้องลองด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ